ตำรวจกับทางสำนักพระพุทธสภ.บางสีเมืองเขาบุกไปตรวจฉี่ฮะวัดบางสีเมืองปรากฏว่าเขาเรียกพระมา7รูปคุณผู้ชมดูนาทีตอนบุกขึ้นกุฏิด้วยความเคารพเนี่ยนะนี่วัดใหญ่มากเลยนะคำถามคือถ้าพระ7รูปฉี่ม่วงซะ5แล้วนะฮะนี่ฮะไม่เป็นไรนี่คือตอนข้อกุฏิแล้วจับมาเอาภาพพวกมนุษย์ห่มเหลืองมานั่งเรียงกันให้ดูหน่อยเป็นตับเลยเนี่ยนะฮะปรากฏ7รูปม่วงไปซะ5และที่มันพีคที่สุดคุณผู้ชมรู้ป่ะเดี๋ยวจะบอกเมื่อคืนนี้ตอนเข้าไปตรวจปรากฏว่าไอ้คนส่งยารออยู่ข้างกำแพงวัดนี่ฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยผอ.สำนักพุทธลงไปตรวจเองเลยแล้วก็เอามนุษย์ผมเหลือง5คนนี้ไปศึกคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพอีกอันนึงที่น่าสนใจทางตำรวจสภ.บางสีเมืองพอรู้ถามพระในกุฏิมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าสลันบอกสลันไปเอายามาจากไหนเห็นเขาบอกว่าพระเนี่ยบอกว่ามีการคนชื่อสลันเป็นคนที่เหมือนกับสั่งยาใช่ไหมนี่พอถามพระได้เสร็จสับคุณผู้ชมดูนะฮะหลังจากนั้นตำรวจล่อซื้อยาเลยโดยตำรวจไปจับกุมอีก2คนคุณผู้ชมฮะโดยจับได้ข้างกำแพงวัดคนหนึ่งชื่อว่านายสุริยาคุณผู้ชมฮะสุริยาเนี่ยอยู่ข้างกำแพงวัดไหนๆเอาคนข้างกำแพงวัดมาหน่อยสิสุริยา นี่ขวามือคือสุริยากำลังจะส่งยาให้เลยบอกสุริยาจะเอายาไปให้ใครบอกให้พระสรัญพระสรัญมันสั่งมาแล้วตำรวจขยายต่อสุริยาแล้วยาบ้าเองเอามาจากใครต่อสุริยาก็บอกรับมาจากนางจอยตำรวจก็ไปจับนางจอยอีกขอฟังเสียงคนส่งยาข้ามกำแพงก่อนนะฮะสุริยาส่งให้กับพระสรัญข้างกำแพงครับข้างกำแพงทำยังไงวิธีการบอกเขาพระเขาจะมาเอาข้างกำแพงก็คือมีการโทรนัดหมายกันครับหลบไหมหรือหลบหลีกไปไหมหรือว่าเอาให้ป้องป้องไปเลยหลบครับหลบยังไงพระเขาจะบอกให้ปล่อยเติมเงินให้อะไรให้อย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับแล้วมีเสียงสรันด้วยนะฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมสรันตอนที่เมื่อคืนนี้โดนล็อกตัวเนี่ยเขาอ้างเพิ่งบวชมา3เดือนเครียดไม่มีกิจนิมนต์นี่เอาจริงนะคือไอ้มนุษย์แบบนี้แสดงว่ามันบวชมามันไม่ได้ศึกษานะฮะมันบวชมาเพื่อรอพวกงานศพใช่ไหมงานตักบาตรเพื่อมันจะเก็บตังค์ญาติโยมแล้วมันบอกว่ามันบวชมา3เดือนมันเครียดช่วงนี้กิจนิมนต์ขาดเลยไม่มีเงินฮะมันก็เลยสั่งยาข้ามกำแพงโดยทางด้านสุริยาเอามาให้แล้วที่น่าสนใจคือไอ้คนค้ายาซัดไปหาสรันแต่ว่าอีก4คนห่มเหลืองดันฉี่ม่วงเดี๋ยวก็ต้องสอบต่อว่าแล้วไอ้4คนห่มเหลืองเนี่ยมันเล่นยาบ้ามาจากไหนฟังเสียงสรันหน่อยนะฮะมนุษย์ห่มเหลืองฮะถามว่าพี่เป็นพี่เครียดไหมเครียดพ่อแม่เครียดมาปุ๊บผมต้องเครียดแหละพ่อแม่โทรมาเมื่อกี้มั้งที่ผมมาบวชเนี่ยคือบวชให้แม่เขาด้วยแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรที่ผมเกิดอุบัติเหตุอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาทุกอย่างมาบวชทำอะไรไม่ได้จะปรึกษาแม่ก็ปรึกษาไม่ได้เพราะแม่เขาก็เครียดแล้วเพราะแม่ผมเป็นโรคเลือดถ้าเขาน็อกคือน็อกเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเจ้าตัวคือนายสรันอ้างว่าบวชมาอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเมื่อกิจนิมนต์น้อยก็เลยเล่นยาบ้าสั่งยาแบบข้ามกำแพงล่าสุดตัดภาพไปวันนี้หน่อยทีมข่าวเราไปตามกับมรรคทายกคือด้วยความเคารพ7คนฟาดยาไปซะ5นี่จะกลายเป็นวัดร้างไหมจริงๆผมก็รู้จักวัดนี้นะเคยแวะไปเหมือนกันเป็นยังไงบ้างมัคคทายกตะลึงไหมวันนี้ตะลึงฮะมัคคทายกบอกว่าพระท่ารูปนี้เพิ่งบวชมาได้แค่เพียง 1,000 สาเท่านั้นเองแต่มัคคทายกบอกเคยเห็นเบาะแสแล้วแจ้งหลวงพ่อให้ทราบแล้วบอกว่าจะต้องจัดการกลุ่มพระพวกนี้นะเพราะเขามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งเรื่องของเสพยาเสพติดและอีกอย่างนึงคือบอกตำรวจมาช้าไปแป๊บนึงก่อนที่ตำรวจจะมาล็อกได้ทั้งหมด5รูปแล้วไปล็อกคนค้ายาได้เนี่ยมักจะมีการเอาผู้หญิงมาด้วยแล้วผู้หญิงเพิ่งออกไปได้ไม่นานจากห้องกุฏินี่แหละกุฏิที่ไปเจอยาแล้วเขาบอกเชื่อมั้ยถ้าเกิดมาเร็วกว่านี้นอกจากยาที่จะเจอจะเจอผู้หญิงและเจอถุงยางอนามัยแน่นอนเพราะมาประจำสำหรับผู้หญิงนะนี่ฮะไม่น่าเอาข้าวให้กินเลยนะไอ้พวกเนี้ยใครอยู่แถววัดจริงแต่ก่อนผมอยู่นนท์เนี่ยนะเคยแวะไปวัดนี้ด้วยนี่ฮะดีนะไม่เคยใส่บาตรนะฮะไหนฟังเสียงหน่อยฮะท่านก็ไม่ปรับตัวอ๋อทั้ง5รูปใช่ทั้งหมดเลยทั้งหมดพระที่มาบวชใหม่อ่ะอ๋อนี่คือเขามาบวชใหม่ใช่ครับพรรษาแรก
กี่วันน่ะนะก็พรรษาหนึ่งแล้วพรรษาหนึ่งแล้วใช่พฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างก่อนหน้านี้ก็ตอนแรกมาก็ดีพอมาหลังๆก็จับกลุ่มจับกลุ่มกันเพราะฉะนั้นเอ้าถ้ารูปไหนไม่ผิดก็ยังถือว่าท่านก็ยังเป็นพระนะฮะ